่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนิกาเนื้อจันทาค่ะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเรียนอยู่คิงแบทสาขาลพบุรีค่ะวันนี้หนูจะมาแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ค่ะหนังสือแก้โจทย์ค่ะเกรด2ค่ะหน้าที่8ค่ะข้อที่4ค่ะใช้บัตรตัวเลขต่อไปนี้ใบละ1ครั้งสร้างเป็นจำนวนที่มี3หลักจากจำนวน3หลักที่สร้างได้จงหาผลรวมของจำนวนที่มีค่ามากที่สุดกับจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นอันดับที่2ค่ะเราเลือกตัวเลขมาเป็น2 5 3 4ค่ะจำนวนที่มากที่สุดมี5 3มี5 4 3ค่ะจำนวนที่น้อยที่สุดอันดับที่1ค่ะ2 2 3 4ค่ะจำนวนที่น้อยที่สุดเป็นอันดับ2ค่ะ2 3 5ค่ะเรานำจำนวนที่มากที่สุดนะคะ5 4 3นำมาบวกกับจำนวนที่น้อยที่สุดเป็นอันดับที่2ค่ะ2 3 5เรานำ2เรานำ543บวกกับ235ค่ะมาบวกกันค่ะเราจะได้ผลลัพธ์เป็น778ค่ะวันนี้ขอรับเฉลยแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ